ชีวิตใหม่ลูกตาลจริญญาเลี้ยงลูก3คนเพียงลำพังเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักลูกตาลจริญญารองนางสาวไทยเมื่อปี2532ที่มีผลงานในวงการบันเทิงอย่างมากมายทั้งรายการโทรทัศน์นักแสดงพิธีกรนางแบบลูกตาลจริญญาก็ได้พบรักกับนักการเมืองสิทธีอมรอดีตส.ส.โดยเธอเผยว่าตอนแรกที่รู้จักคุณเกียรติเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นนักการเมืองซึ่งความรักของเธอกับคุณเกียรติก็เป็นไปแบบเรียบง่ายเป็นกำลังใจให้กันทั้งยามทุกข์และยามสุขคิดยังไงที่ผู้ชายบางคนมีของดีที่สุดในชีวิตแต่ไม่ค่อยรักษาไว้เป็นแต่เพียงผู้ให้กำเนิดเท่านั้นแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูและชื่นชมได้ตลอดชีวิตอันนี้ก็แล้วแต่บุญใครทำใครสร้างใครได้เชื่ออย่างนั้นนะคะตาลคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับพูดเหมือนปรงนะคะแต่จริงๆตาลไม่ได้ปรงนะตาลคิดว่าการเดินทางมันจะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือจะเดินด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณมีสติในการเดินและเดินอย่างไม่ประมาทตาลเชื่อว่ามันจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อะไรที่ทำให้เดินออกจากชีวิตเขาไปมันก็มีหลายเรื่องมากจริงๆต้องขอบคุณคำพูดคำนั้นจากคนนั้นเลยว่าเขาพูดจนตาลจำแล้วตาลก็ทำจนถึงวันนี้ประมาณว่าเก่งจริงเอาไปเลี้ยงเองจบไหมคะหนูก็จบหนูเงียบมาตลอดแล้วหนูก็เชื่อว่าการเวลาทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วตอนนี้ชีวิตหนูก็เดินหน้าหนูไม่ย้อนกลับมาตรงนี้อีกเพราะรู้ว่าอดีตมันก็มีแต่จมๆอะไรที่มันดีมันควรจะจำแต่อะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะจำและหนูคิดว่าหนูเดินหน้าหนูมี1สมอง2มือหนูมีแรงที่จะส่งเสียลูกเรียนได้ดูแลตัวเองได้แต่หนูก็ทำลำบากไหมกว่าจะเลี้ยงลูก3คนมาได้จนถึงทุกวันนี้เราเป็นผู้หญิงคนเดียวนะหนูมีการวางแผนที่ดีในการตั้งหลักต้องดูว่าชีวิตจะเป็นยังไงหนูจะไม่พึ่งพาพ่อแม่เด็ดขาดเพราะพ่อแม่ก็เตือนหนูแล้วหนูเองก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนชีวิตเราก้มหน้ามองเท้าตัวเองตลอดจริงด้วยเท้าเรายังชี้ไปข้างหน้าเลยแล้วเรื่องอะไรที่เราจะเดินไปข้างหน้าแล้วกลับมาถอยหลังเราก็ต้องเดินหน้าแค่นั้นเองลูกภูมิใจไหมกับการที่แม่ทำหน้าที่ทั้งแม่และพ่อเท่าที่หนูทราบลูกตาลเป็นคนชอบเขียนลูกหนูจะเขียนทุกคนอ่านมาน้ำตาร่วงลูกเหมือนลูกจะเหมือนกระจกที่สะท้อนออกมาให้เห็นเขาเขียนออกมาว่าภูมิใจมากที่มีแม่อย่างนี้หนูโตมาเท่าแม่หนูจะทำได้อย่างแม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ